ราณราชประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทั้งทางบกและทางน้ำมีระเบียบแบบแผนการจัดรูปแบบและการเตรียมขบวนแวดล้อมด้วยไพร่พลขุนนางข้าราชบริพารเพื่อถวายการอารักขาและแสดงพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบุญญาบารมีการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำเรียกว่าพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดริ้วขบวนเรือพระที่นั่งและเรือประกอบอื่นๆเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเนื่องในวาระโอกาสต่างๆทั้งที่เป็นการพระราชพิธีของบ้านเมืองและการส่วนพระองค์สันนิษฐานว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเดิมคือรูปแบบการยาตราขบวนทัพทางเรือไปในการพระราชสงครามเพื่อใช้ในการลำเลียงเคลื่อนย้ายกำลังพลในสมรภูมิครั้นช่วงว่างศึกสงครามจึงจัดขบวนพยุหยาตราลักษณะอย่างการประชุมพลเพื่อเตรียมความพร้อมและเนื่องด้วยการจัดขบวนดังกล่าวสัมพันธ์กับการพระราชพิธีจึงเชิญเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในขบวนพยุหยาตรานั้นด้วยโดยในส่วนอื่นๆยังคงเป็นไปตามรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทัพทุกประการดังปรากฏหลักฐานภาพวาดริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาเจริญพระราชไมตรีสมัยอยุธยาได้บันทึกไว้นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนความตอน1ว่าระดมพลคราวเดือน11เดือน12ประจวบฤดูน้ำมากจึงเป็นเวลาซ้อมกระบวนเรือพิธีที่เสด็จโดยขบวนเรือมีในครั้งกรุงเก่าหลายอย่างในฤดูน้ำนั้นประกอบกับจีวรการถึงคราวทอดกฐินซึ่งตามประเพณีเมืองแม้กฐินของราษฎรก็ย่อมมีการแห่แหนครึกครื้นจึงจัดการแห่พระกฐินเนื่องเข้าในพยุหยาตราในเวลาชุมพลด้วยอีกทีหนึ่งในสมัยอยุธยาพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับการที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนแห่ทางเรือแต่โบราณมีหลายพิธีเช่นการเสด็จพระราชดำเนินนมัสการพระพุทธบาทพระราชพิธีอาสวยุทธพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นต้นพระราชพิธีที่มีขบวนแห่ทางเรือดังกล่าวนิยมกระทำกันในฤดูน้ำหลากทั้งนี้นอกจากสะดวกในการนำเรือขึ้นล่องตามลำน้ำแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่มีกำลังไพร่พลสมบูรณ์เพราะอยู่ในระหว่างระดมพลนั่นเองในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปรากฏหลักฐานภาพการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราเพชรพวงซึ่งเป็นขบวนเสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการพระพุทธบาทอันเป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายทรงยึดถือปฏิบัติโดยในส่วนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจัดเป็นขบวนพยุหยาตราใหญ่เต็มรูปแบบวางตำแหน่งของเรือในริ้วขบวนอย่างเป็นระเบียบลดหลั่นตามขนาดและความสำคัญของเรือรวมทั้งฐานานุสักของผู้ที่อยู่ในขบวนต่างๆด้วยมุ่งให้เรือเหล่านี้มีความงดงามโอ้อาในทุกขณะที่ยาตราขบวนเพื่อสำแดงถึงแสนยานุภาพและพระเกียรติยศของสมเด็จพระมหากษัตราธิราชกล่าวได้ว่ากระบวนพยุหยาตราเพชรพวงนี้เป็นแบบแผนการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะได้มีพัฒนาการสืบเนื่องต่อมาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์